ร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาสเลส4ถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลส4อีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาสแล้วก็แบบกลุ่มเลส4ถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลส4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออลสตาร์ด้วยนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์ XL นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโบนโรมาสเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะสอนทำด้วยนั่นเองนะครับนี่อันนี้น้องพี่เป็นใช้ฮาร์มอนนะครับ มันก็อันเดียวกันเนี่ยแหละแต่พอดีมันทำบั๊กให้อาวุธหายได้นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเตรียมเงินไว้เลยนะครับ 43,000 นั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาตรงนี้นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมช่องตรงนี้นะครับให้วิ่งเข้ามานะพอเข้ามาเนี่ยจะเจอ NPC 2ตัวนะครับยืนอยู่นะให้เราคุยกับตัวทางซ้ายนะครับอ่ะเราก็เลือกช็อกฟิตนะครับช่องนี้นะใช้เงินในเกมนะครับ 43,000 นะแต่ถ้าใครมีโรบัคก็กดไปเลย150โรบัคอะไรอย่างนี้นะครับพอได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะได้หมัดโง่ๆหนึ่งครับที่ไม่มีสายฟ้าเนาะซึ่งอันนี้เราก็ทำมาแล้วนะครับพอเราได้หมัดมาแล้วนะครับให้ฟาร์มค่ามาสเตอรี่ตรงนี้นะครับให้ถึง100นั่นเองหรืออีกวิธีนึงก็คือการเติมโค้ดนั่นเองนะครับกดเซตติ้งแล้วก็ใส่โค้ดไปก็ไปหาโค้ดเอาเองนะเสร็จแล้วน้องก็อีโวนะครับโดยใช้รูปRunning Store นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตอนเราอีโวให้ดูนะอ่ะหลังจากที่เราทำอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หมัดแบบนี้เลยนะซึ่งอันเนี้ยเราก็แบบฟาร์มค่ามาสเตอรี่แม็กแล้วนะซึ่งมันก็ค่อนข้างแรงมากๆนะโอเคเราก็ต้องบอกด้วยนะว่าระดับของพี่เนี่ยเป็นระดับรีเจนต์นะครับผมแล้วก็คาร์ดเป็นคาร์ดอะไรเนี่ยเบรสโตหรอบัสโตอันนี้แหละคาร์ดที่มันเป็นบวกดาเมจ 25% อ่ะซึ่งต่อยโคตรแรงนะครับผมมันจะมีคาร์ดคีคาร์ดนู่นคาร์ดนี่นะแต่คาร์ดนี่แหละดีสุดละเท่าที่ลองนะครับบัสเตอร์โอเคคาร์ดนี้ก็อีกอย่างนึงนะให้เตรียมไว้นะครับก็คือไอ้ผลนิกะนิกะผลนิกะนิกะที่สกิลวีกดแล้วบัฟคีครับนั่นแหละคนหาไว้นะครับเพราะมันจะดีมากเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวก่อนนะครับโดยการต่อยคลิกซ้ายธรรมดาเนี่ยดาเมจอยู่ที่200กว่านะสำหรับสเตต500นะครับต่อยอย่างนี้ดาเมจนี้ปึ๊บต่อมาครับผมสกิล E นะE เฉยอย่างนี้นะครับจะเห็นนะว่าจะมีดาเมจ500แล้วก็1400ด้วยนะครับเราจะติดสถานะไฟฟ้าช็อตแก๊กแก๊กแก๊กนี้นะต่อยปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับซึ่งก็คีย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 นะครับก็มันจะมีดาเมจหนึ่งที่เป็น700แล้วที่เหลือจะเป็น500อ่ะแต่ถ้าคีย์อันหนึ่งก็จะเป็น 1,000 นะจุบประมาณนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าสกิล1ฟูดาวเร็วมากแบบวิธีฟาร์มก็เนี่ยกด E เรื่อยๆครับต่อมาครับผมสกิล R นะสกิล R เนี่ยเป็นการพุ่งต่อยเข้าไปนะครับนี่จุบพอทำดาเมจไม่ค่อยแรงนะถ้าไม่ได้บัฟแต่ถ้าคีย์ก็900อ่ะแรงมาละอย่างเงี้ยครับก็คูลดาวน์เร็วนะครับประมาณนี้ต่อมาครับสกิล C นะสกิล C หลายคนเนี่ยเล่นแรกๆนะไม่รู้ครับว่ามันทำอะไรได้กดไปปุ๊บมันก็ยืนเหมือนยืนนิ่งต้องกดแล้วเดินด้วยนะครับกด C แล้วเดินนะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างงี้นะครับหรือเราใช้ตอนเรากระโดดก็ได้นะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าแต่แนะนำว่ายืนพื้นแล้วพุ่งดีกว่านะครับเร็วกว่าเยอะแบบเหมือนสายฟ้าของเอเนียวแต่เอเนียวมันรัวๆเฉยประมาณเอ้ยเหมือนของนี่สีปนเงานะครับต่อมาครับอัตติครับหรือสกิลเอกนะซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรแรงและกระเด็นโคตรไกลครับเราลองเอกให้ดูครับตุ้มเห็นไหมกระเด็นไกลมากนะถ้าต่อยคนทีนึงแบบเราอยากให้เขากระเด็นไปไกลเราไม่อยากตีเขาแล้วอ่ะกดทีนึงนี่ไปไกลมากครับเดี๋ยวเราจะมาสอนคอมโบตัวละครนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมี
ม่ใช่ตัวละครสิอาวุธชิ้นนี้ด้วยนะครับเนื่องจากหลายคนน่าจะคอมโบกันไม่เป็นนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะคอมโบเป็นอยู่แล้วก็คือลูปง่ายๆครับคือ ER ในการฟาร์มเวลนะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่างแรกก็คือกดบัฟไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้กด RE ครับพูดผิดแล้วก็อย่างงี้ซึ่งเราไม่แนะนำว่าให้ชิดกำแพงนะเวลาเล่นเพราะเรากะระยะไม่ถูกนะครับเราให้เราไปชิดในต้นไม้ดีกว่านะครับต้นไม้อย่างเงี้ยก็ต่อยดูต้นเนี้ยแหละเรากะระยะอยู่ประมาณนี้ครับกด V ครับแล้วก็ R แล้วก็ E ครับปุ๊บเสร็จเราก็ถอยออกมาแล้วสกิล R จะคูลดาวน์เสร็จแล้วก็ R เข้าไปแล้วก็ E ต่อครับเสร็จแล้วมัน V มันก็จะหมดพอดีแล้วเราก็กด V อีกนะครับบัฟก็จะขึ้นอีกแล้วก็ RE เหมือนเดิมครับก็คือต่อย2รอบแล้วก็ RE I แล้วก็ RE แล้วก็กด V แล้วก็ RE แล้วก็ V แล้วก็ RE นะครับนี่ทำไปดูจุ๊บๆถอยออกมานะครับสกิล R คูลดาวน์เสร็จปุ๊บก็ต่อยครับแล้วก็บัฟเพิ่มต่ออีกแต่อันนี้ของพี่ดาเมจมาเยอะแล้วแค่2ชุดก็ตายแล้วครับไม่จำเป็นต้องแบบให้มันเยอะมากนี่คือวิธีการฟาร์มนะครับสำหรับสายนี้พี่เคยลองเทสทุกคาร์ดที่เป็นระดับดิไม่ใช่ระดับดิเจนอาวุธที่อีโวได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมขาดำนะอาวุธที่ตีเร็วที่สุดคือดาบนะครับหมัดเป็นอันสุดท้ายเลยเห็นเขาว่ามันน่าจะเป็นอันที่กายที่สุดครับแต่พี่ลองแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันกับหอกนะอยู่ที่ว่ามันจะติดคีย์ไหมแค่นั้นแหละเนี่ยวีไปมาครับเสร็จแล้วถอยมาบัฟ V ครับแค่นี้ครับตายละ3ชุดแตกแน่นอนครับเหลือ 24,000 นะจริงต่อยแค่2ชุดเนี่ยแล้วก็รอให้เลือดลดเรื่อยๆเนี่ยก็ตายเหมือนกันครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ต้องติดคีย์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลเอ้ยไม่ใช่ผลอาวุธชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองต่อยคนให้ดูสักหน่อยไหมว่ามันแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเอาคนมาเทสหน่อยอยู่เกิดเพราะว่าวันนี้พี่คงไม่ PVP ครับแม่งโปรเต็มเลยคือเข้าไปก็เจอแต่มนุษย์ AFK ครับถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมขอโทษด้วยนะพอดีปิดเสียงไว้เราต่อยดูสักหนึ่งหมัดเอาแบบบัฟนะบัฟวันนี้เลือด5,000นะครับกดนี่แล้วก็ E ซึ่งคีก็แตกแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองให้เขากันดูนะมาดูกันว่าถ้ากันเนี่ยจะแรงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องสเตตเยอะนะนี่คือสเตตพี่เยอะครับกันในกันเนี่ยอะไรแล้ววะกันนะแล้วก็อีซึ่งแค่แตกนะครับแค่แตกนะเวลากันของสกิลอีตัวเนี้ยเราต้องแบบสมมติเขากันเราต้องแบบอาเข้าไปครับให้เกาะแตกแล้วค่อยอีนะครับเวลาสู้กับคนนะเดี๋ยวพี่ลองให้น้องเขาต่อยมั่งมีหมัดเหมือนกันนะครับจัดมาในริบหมัดอะเอาแบบ RE แค่นั้นพอเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบมันไม่ใช่ระดับรีเจนเนี่ยมันจะต่อยโคตรเบาเลยเว้ยแต่พอเป็นรีเจนปุ๊บคนละเรื่องเลยนะต่อการต่อยนะครับลองเอ็กหน่อยมีเอ็กไหมเอ็กเบาเพราะไม่เป็นรีเจนแล้วก็สเตตน้อยนะครับก็ไม่น้อยนะ400สเตตเขา400เลยนะสเตตสเต็งอะถือว่าเยอะนะพี่แค่530เองเอาไว้340แต่ถ้า V เข้าไปแล้ว X เนี่ยประมาณ 1,600 ถ้าไม่คีถ้าคีก็ประมาณ 3,000 หน่อยๆหรือไม่ก็ 4,800 นะพี่จำไม่ได้ว่าโอเคครับหมัดก็ถ้ามีคนถามว่าเออให้หมัดมันดีกว่าสายอะไรนะครับก็ณปัจจุบันก็น่าจะปรับให้อยู่กากที่สุดละกันส่วนเรื่อง PVP แน่นอนครับมันเก่งกว่าดาบใหญ่อยู่แล้วเพราะดาบใหญ่เนี่ยแม่งเดินไม่ได้ครับมันวิ่งมันพุ่งหาคนอื่นไม่ได้ครับมันไม่มีสกิลพุ่งซึ่งมันจะเป็นอะไรข้อเสียของสายอาวุธใหญ่นะครับแต่หอกเนี่ยมันก็พุ่งได้เดี๋ยวเราค่อยมาไล่รีวิวสายอื่นเนาะอาจจะแบบไปไล่ฆ่าคนด้วยสายนี้ขอพักไว้ก่อนเพราะว่าคอมโบแล้วฆ่าใครไม่ได้ครับเนื่องจากเจอวิ่งหนีอย่างเงี้ยก็จบละแล้วมันไม่ใช่แบบวันช็อตครับคนเลยหนีไปได้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาลองให้นะหรือว่าใครอยากให้ลองอันไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปแล้ว